เลิกอ้างว่าไม่มีต้นทุนในชีวิตสักทีนะคะเลิกอ้างคํานี้ได้แล้วคุณเคยเห็นไหมคะคนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ํารวยขึ้นมาได้แล้วเขายากจนมากๆอ่ะคุณเคยเห็นไหมแล้วคุณเคยเห็นคนที่เขายากจนสุดๆแล้วเขาใช้ศักยภาพของตัวเองได้สูงมากๆไหมคุณเคยเห็นไหมคะในสังคมตอนนี้เนี่ยคุณมีตัวอย่างคนเหล่านี้ให้เห็นเยอะมากๆซึ่งคุณสามารถเอาไปทําตามได้ โอเคไหมคะเลิกพูดคําว่าไม่มีต้นทุนในชีวิตสัทีต้นทุนเนี่ยมีเยอะมากคุณแค่ไม่รู้ท่านเองว่าอะไรบ้างที่เรียกว่าต้นทุนในชีวิตโอเคไหมคะเลิกพูดคําว่าจนเลิกพูดคําว่าไม่มีต้นทุนในชีวิตได้แล้วคําว่าศักยภาพเนี่ยมันคือต้นทุนในชีวิตอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่คุณไม่ควรมองข้ามเนี่ยคะคำคำเนี่ยจนเนี่ย ไม่มีต้นทุนไม่มีคอนเน็ชันไม่มีเงินทุนเป็นก้อนมาทำอะไรเลยเนี่ยคุณต้องเลิกพูดคำนี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าคำนี้มันตกยุคไปแล้วสมัยนี้คนเนี่ยสร้างธุรกิจจากศูนย์ได้เยอะมากค่ะคุณแค่ต้องรู้จักศักยภาพของตัวเองคุณแค่ต้องรู้จักคำอื่นที่มันเป็นต้นทุนของชีวิตโอเคไหมคะนราชาขอฝากไว้ในคลิปนี้ค่ะ